าล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงที่น่านเทียนเทมโปเนาะหรือวัดจีนที่บลงกงเนาะอยู่บนนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนหนึ่งเนาะที่ทุกคนให้ความสนใจเลยมากล้ามาไหวเนาะเจดีย์บนนี้จะเป็นเจดีย์ตัวที่สองเนาะสั้นถึงนี้ตัวมันหนึ่งเขาจะมีซ่องเจดีย์ละบอลที่ว่าเขาจะไปกล้าไปไหว้จุดธูปเนาะแล้วก็อยู่วันนี้ก็เป็นบอลหนึ่งที่แค่คนเนาะที่ว่านักท่องเที่ยวทั้งหลายให้ความสนใจเขาจะมาเป็นจำนวนทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็นสาวเอเชียของพวกเขาเนาะแต่เขาก็ยังเห็นอยู่ที่ว่าพวกกันนะฝรั่งเนาะเขาจะมากล้ามาไหว้เส้นเดียวกันเนาะท่องเท่าใดใจกูยังบ่จำว่าบ่มีเขาอีกแล้วต้องจำให้ขึ้นใจเขียนเห็นยังเขียนเห็นหลังจากที่เฮาไปไหว้ที่เจดีย์อยู่บนนั้นทางนาดเจดีย์มินที่ว่าอยู่ทางนานเรียบร้อยแล้วพวกเฮาก็ได้ย่างมาที่อีกตึมข้างนึงก็เป็นเจดีย์เจ็ดชั้นก็คือมินกงนักท่องเที่ยวที่เขาเจ้ามาเขาเจ้าตรงใดมาเก็บภาพบอนนี่เนาะก็คือเจดีย์เจ็ดชั้นนั่นเองอยู่บนนี้มันกลายเป็นเจดีย์เป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นเป็นเพื่อเป็น7ชั้นเนาะเฮาขึ้นไปก็คือลักษณะว่าแต่ละชั้นก็มีบอนให้เฮากราบไหว้เนาะนานเทียนเนาะวัดนานเทียนนี่ก็กว้างใหญ่หลายเนาะที่ว่าเฮาย่างไปออมรอบนี่ก็ชื่อว่าหลายกิโลเมตรเติบจะหลอกตัวเองเห็นยังเมื่อเขาบ่เคยเลี้ยวแลมาเลยที่เขาทำได้แล้วว่ามีเขาอยู่ข้างกายพอแล้วท่านผู้ชมมื้อนี้ก็เป็นอีกตื่มมื้อนึงเนาะที่เฮามาทะเลที่โวลงกงตัวนี้ทะเลจะต่างกับทะเลเมื่อวานนี้เนาะทะเลเมื่อวานนี้ก็เป็นทะเลที่อีกตื่มบอลหนึ่งต่างหากเนาะที่ทางเหนือของซิดนีย์แต่มื้อนี้เฮามาโวลงกงมันก็เหมือนเดิมเนาะคลื่นแห้งแล้วก็มื้อนี้อากาศแดดบ่ออกเนาะก็ยังไข่นึงเฮาสามารถลงมาลิ้นแคมไทย5ไร่ก็หูว่าเขาบ่ใส่ใจก็หูว่าเขาบ่สนใจแล้วเป็นยังต้องคิดถึงเขาทุกวันจะหลอกตัวเองเหตุยังเมื่อเขาบ่เคยเลี้ยวแลมาเลยที่เขาทำเสยๆก็ยังบ่หูหลอกตัวเองเพิ่นกำลังแซ่บเนาะตอนนี้เขาไปชมภาพบรรยากาศว่ามียังดีตื่นแบบอาหารยำชาของออสเตรเลียนี่